สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ความลับจากอีกโลกวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับหนงังสือที่น่าสนใจชื่อ Animal FarmAnimal Farm เป็นเทปนิยายที่สั้และอ่านได้ง่ายถ้าคุณไม่อยากถูกบอกเราถึงตอนสำคัญของเรือนคุณควรยุดเล่นวิดีโอและกลับมาเมื่ออนน่นหนังสือเล่มนี้จบแล้วเทปนิยายนี้เขียนโดยจอร์จอ w e l l และให้บทเรียนมากมาย เช่นอันตรายจากพัดเดดการผู้ยดมันในอุดอมการและสังคมนิยมเรื่องราวท้งหมดเริ่มต้นจากบทพูดของมูที่มีสิิพิเศษมากๆเชื่อว่าเมเจอร์เมเจอร์พูดถึงความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่ฟาร์มพวกเขามีนาที่สังพลผลิตโดยที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์แบบเปาเปาๆพวกสัตว์ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยยกเว้นเพียงนางของพวกเขา พวกเขาผลิตนมเล็กไข่แลว้วก็ทำหน้าหลังจากหมดประโยชน์กับพวกมนุษย์ก็จะทุกนำไปคาทิง้งเมเจอร์อยากจะกอ่กบบอกระป๋อแต่ทิปน้ยนี้จะทำให้แฮนว่าคำพูดของเมเจอร์ไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดเมเจอร์ปรียบได้กับผู้ยึดมันในอุดอมการหลายๆคนแต่ในที่นี้มาร์กส์คือคนที่กลายคียงกับตัวละครน,นี้ที่สุดมาร์กส์ใช้ชีวิตบนสิทธิพิเศษในศตวรรษที่19 คไามเคยนำนานและใช้งคอเนิเพื่อนซึ่งมีพอเป็นเจ้าของรองนานเนวคิดคอมมิวนิสต์และสังคอมินิยมเริ่มมาจากมาร์กส์เนวคิดนี้อธิบายถึงคนในชนชาญนแรงนานที่ถูกกดขี่โดยเจ้าน่ายมึงกับพวกสัตว์ที่ถูกกดขี่จากมนุษย์มาร์กส์พูดว่าแรงนานจะสามารถสลัดิ้โซ่ให้หลุดได้ก็ต่อเมื่อก,อก่อับดเ่านั้นปรวัติา่าตอนให้รู้ว่า คอมมิวนิสต์ลือสังคมนิยมไม่เพียงแต่เอาโซที่ลัมไว้ออกไปแต่มันยังเอาไปมาก,กว่านั้นรัฐบาลที่ยุดมันในแนวคิดนี้เช่นมาวสตาลินและพอลพอ็พอตต้องรับผิดชอบตัวการเสียชีวิตของผู้คนกว่า200ล้านคนเรื่องตัวไปที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับ Animal Farm เป็นเรื่องของลำดับชัน้นเราต้องมีลำดับชัน้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ในมูมาปายังมีจ่าูง ในมู่เพื่อนก็ยังมีคนที่มีอิทธิพลมากหน่อยต่างกันระดับประเทศก็ยังมีผู้นำและผู้ตามลำดับชั้นที่ดีคืออยู่กับความดีของการกระทำผู้นำที่ดีจะทำให้ผู้คนในลำดับชั้นได้รับผลประโยชน์ผู้นำในบริษัทจะสร้างการให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าเขาทำให้ผู้ทำงานได้มีความสุขและได้รับเงินเดือนที่ดี เดือน,นเดือนจะเพิ่มคึ้นตามประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลลำดับชั้นที่โหดไรมีผู้นำซึ่งใช้อำนาจเพื่อกดขี์และทุจริตผู้นำอยู่ชั้นสูงสองได้เพราะพวกเขามีความสามารถในการโกหกและทำให้คนอื่นกลายเป็นทาสของเขามูนโปเลียนในแนิมอลฟาร์มทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นตงรวจที่ทุจริต พวกเขาจะหาโอกาสที่จะขโมยเงินของรัฐบาลและประชาชนตลอดพวกเขาจะฆ่าและคอมคู่ผู้วิจารณ์ตวมรวกที่ทุจริตแบบนั้นไม่เคยสนใจช่วยเหลือประชาชนและแก้ปัญหาอชาชญากรรมรัฐจะเห็นผู้นำแบบนั้นได้บ่อยครั้งเช่นการเมืองธุรกิจและการศึกษาก็มีคนที่เห็นแก่ตัวและสนใจในอำนาจและเงินทองของตัวเองเพียงเท่านั้นเป้าหมายครงการกระป๋อที่สั์สร้างขึ้นมา คือการมีความเท่าเทียมกันระวังสัตว์และไม่มีมนุษย์มากดขี่พวกเขาสัตว์กล่าวว่าสัตว์ทุกตัวล้วนเท่าเทียมกันแต่เทพนิยายทำให้ความแตกต่างกัน,กนระวังสัตว์ประจักษ์ชัดเจนพวกมูไปเป็นผู้นำลและกดขี่สัตว์แทนมนุษย์สุดท้ายมูผู้เปลี่ยนลัทธิได้กล่าววา่าสัตว์ทุกตัวลล้วนเท่าเทียมกันแต่สัตว์บางตัวมีความเท่าเทียมมากกว่า หูนั่ที่ลาดับชันของอนเนมลฟาร์มเคอมูเชอนโปเลียนนโปเลียนทำท่าทางเหมือนพเด็จกันโหดรายเรามาดูที่นงังเสว่านาโปเลียนทำตัวอย่างไรนโปเลียนรียกห้พวกมันสารภาพพิดทั้งสี่เป็นกลุ่มเดียวกับที่ประทวงเมือน,นโปเลียนยกเลิกการประชุมวันอาทิตย์โดยไม่ต้องรอให้กระตุนซัมซองพวกมันก็เปิดปากสารภาพว่า ไดแอบเติโตกับสนโนบอลอย่างลับๆนัทงเตเขาทุกขับไลและรวมมือกับเขาทำลายโรงสีลมและได้ตกลงกับเขาว่าจะมอบฟาร์มสัตว์ให้แก่นายเฟรเดริกแถมยังพูดโตอีกว่าสนโนบอลได้ยอมรับกับพวกตนว่าเขาเป็นไซรับของโจนส์มาตลอดเมื่อสารภาพจบมาทั้งฟุงก็พุ่งเขาขยํำคอหมูทั้งสี่เลนาปโพลย์ร้องด้วยเสียงน่ากลัวว่า สัตว์ตัวใดมีเรื่องจะสารภาพอีกเรื่มใหม่นโปเลียนแสดงความวัดระแวงออกมาเขากลัวสัตว์อื่นจะยึดอำนาจของเขาไปความกลัวของนโปเลียนมีเหตุผลบ้างไม่มีบ้างฮิตเลอร์สตาลินและเมาเป็นผดเด็ดกันที่มีความวัดระแวงเหมือนนโปเลียนเราเห็นนโปเลียนทำสิ่งต่างๆเหมือนผดเด็ดกันรวมไปถึงการต่อสู้กับไฟคานด้วย ทั้งคนและสัตว์ที่เป็นไฟคานโดนฆ่าตายผเด็จกันไม่ยอมฟังคำวิจารณ์ในการแก้ปัญหาของลูกนอ้องเริ่มเบิดใจเพื่อหาหนทางที่ดีกว่าเดิมมูนาปอลยอนหาหนทางที่จะกดขี่สัตว์มากกว่าฟาร์มต่างๆแอนิเมลฟาร์มพานันนาประเด็นนั้นชัดเจนตัวที่มนุษย์ยกย่องนโปอลยอนกับประโยคที่ว่าสัตว์ในระดับล่างของฟาร์มต้องทำงานหนัก และได้รับอาหารน้อยกว่าสัตว์หญินได้ในที่นี้หลายคนกล่าวว่าจอร์จโอเวลเอาพ็จกันสตาลินเป็นต้นแบบสำหรับนโปเลียนแลมูตัวนี้ค่อนข้างมินีไซมอนสตาลินอีกจุดสำคัญของเครื่ขเคยทุจริตคือคำมโกฮอกเราจะพอเป็นเรื่องนั้นในคำมโกฮอกหรือโฆษณาชวนเชื่อของมูนนโปเลียนและสควิลเรากลับไปที่นื้อหาที่นังเสือกัน ฉันไม่เชื่อรอกบ็อกซะอบบอกสโนโบลลดสูกลาหันในสามอร์พุมรบที่เพิ่งวัวฉันเห็นกับตาตัวเองก็รอยังให้เยั้งวีระบุรุษสัตว์ชันที่หนึ่งทันทีหลังการสู่รบเลยนี่นั่นเป็นความผิดพลาดของเราสหายเพราะตอนนี้เรารู้ว่าน่เคียนยุนในเอกสารลับที่เราพบนะว่าความจริงเขาพยายามจะลอลวอเราไปสู่ฮายานาตั้งหักเรา แต่เขาได้รับบาดเจ็บนะบอกสาขานเราเห็นเขาวิงเลือดอับไปทั้งตัวนั่นเป็นแผนอย่างหนึ่ง s สก l ลารองกระสุนของโจนส์แค่ทาเขาไปเท่านั้นเองฉันเอาลายมือเขามาให้ดูก็ได้ถ้าพวกท่านอ่านออกนะแผนที่ว่านี้คือ Snowball ต้องใช้ช่วงเวลารับคันให้สัญญาณน,นี้โดยปล่อยทุ่งให้แก่ศัตรูและเขาเกือบจะทำสำเร็จเสียแล้วสิ สหายเขาจะทำสำเร็จแน่หากไม่ใช่เพราะสหายนาโปเลียนท่านผู้นำที่เฮาหานของเราท่านจะไม่ได้เลยวา่าขณะที่จนส์กับคนของเขาเข้ามาในลานสโนโบอลหันหลังวิ่งหนีและสัตว์ส่วนหนึ่งก็ตามเข้าไปจะไม่ได้แลเวเลยว่าวินาทีนั้นเองเมื่อสัตว์แตกเตินเสียกำลังใจสหายนาโปเลียนกระโดดออกมาพร้อมกับรองวา่า มนุษย์จองไปไต้เกียวเธอแล้วฟังเคียวลองกับคาของโจนส์ท่านต้องจำได้แน่นอนสีสหายทุกอย่างที่สควและพูดที่นี่เป็นคำโกหกในโลกใบนี้เราจะพอแผ่นตัวอย่างของประเด็จการที่ชัดเจนในประเทศเกาหลีเหนือเชื่อคิมยองอุนโฆษณาชวนเชื่อคือเขาไม่ต้องเข้าห้องน้ำและเล่นบาสเกตบอลก่งมาก เขาบอกประชาชนของเขาว่าประเทศเขามีเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ที่จริงแล้วบ้านในเกาหลีเหนือเกือบไม่มีไฟใช้เลยแต่ในชีวิตประจำวันเราพอแผ่นคำากหอกได้บ่อยๆเราจะได้เจอหัวหน้าที่พูดตรงๆว่าเขาทำผิดอะไรบ้างและจะทำได้ดีกว่าเดิมตอนไหนคนพวกนี้มักพูดว่าเขาทำทุกอย่างดีกว่าเดิม ส่วนมากพันหาคืนอยู่กับคนอื่นไม่ใจหัวหนาใช่ไหมแต่ในที่นี้เราต้องค้นพบอ,อีกเรื่องหนึ่งมันคือความรับพิชอบของเ่ละบุคลหมู่ที่อนิเมลฟามมีโอกาสจะทำสิ่งที่โหดร้ายและก็หอกเพราะสัตว์โงมงายและปิดตาปิดหูในหลายเรื่องเช่นนโปเลียนสามารถเปลี่ยนก็ได้เพราะสัตว์อื่นจำกฎไม่ได้หรือไม่มีรักแานนาโปเลียนได้อำนาจ,จากสุน,นักที่อันตราย เรไม่มีใครสนใจเรื่องเลี้ยงลูกสุนักหมูกงสัตว์อื่นๆได้ง่ายๆเพราะสัตว์อื่นๆไม่มีความรู้โดยเฉพาะแก่ซึ่งรองตามทีมูสั่งตลอดเลเมื่อพวกมันทำทาใครจะเอทักวทวง,งทั้งทั้งทีไม่น่าจะเอทั้งทั้งที่วาดกลัวฟุ้งมามีนํำซ้ำยังทุกข์หัดมาเนินนานปีไม่ให้บน่นไม่ให้วิภาควิจารณ์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น ชัวขนาน,นั้นเองเรากับมีผู้ให้สัญญาณแกทั้งฟงก็ร้องเคืนเสียงดังสน,นั่นวันว่นวหวสี่ค่าดีสองค่าดีกว่าสี่ค่าดีสองค่าดีกว่าสี่ค่าดีสองค่าดีกว่าเสียงนี้ดังโตนเนืองรวมห้านาทีเมื่อเสียงแกเงียบลงจังหวะที่ทักทวงก็ผ่านไปแล้วพวกมูเดินแถวกลับเข้าในบ้านแล้วที่นี่เราแฮนวา พวกมูใช้การรองของแกเป็นอาวุธเพื่อปราพรามคำวิจารณ์อมว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญของ Animal Farm ที่สะท้อนว่าเราศึกษาตัวเองหรือเปล่าเรารับผิดชอบที่จะหยุดคำโกหกและการกระทำที่ชั่วไรายได้ไหมหรือว่าเราแค่พูดและทำตามผู้นำที่หลอกลวงยังปิดหูปิดตา ทุกๆองค์การสังคมและประเทศจะมีความดีความยุติธรรมและความแข็งแรงตามความสาม,มารถและการกระทำของแต่ละบุคคลไปฟังบทความในหนังสือกันเถอะสำหรับพวกมูนั่นอ่านเขียนกันใดไม่มีทีตีอยู่ก่อนแล้วมาอ่านหนังสือได้คลองพอใายแต่ไม่สนใจอ่านอะไรนอกจากปัญญาเจตประการส่วนแพมมีเรียลอ่านหนังสือคลองกว่ามาเล็กหน่อย เบนจามินนั้นอ่านหนังสือใดเก่งพอๆกับหมูตัวอื่นแต่กลับไม่ได้ใช้ความสามารถนี้เขาบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรควรคาแก่การอ่านครูวันนั้นท่องจำตัวอักษรใดทุกตัวแต่ผสมคำไม่ได้สักทีส่วนบอกจะจำได้ไม่ถึงตัวดีด้วยซ้ำสัตว์อื่นๆที่เลือไม่มีใครเรียนได้พันจากอักษรเอมีนาสัมปันดาสัตว์โง่เขลา เช่นแกแม่กายเล็บแปดยังทองจำปัญญาเจ็ประการไม่ได้ด้วยหลังจกคิดทาวธีอยู่นานครั้นสโนบลจึงประกาศว่าที่แท้แล้วปัญญาทั้ง7สามารถย่อลงเหลือเพียงข้อเดียวคือซีคาดีสซงคาเลวเข้าชี้ว่านี่ละคือแกนของหลักการสัตว์นิยมใครที่เข้าใจหลักนี้โดยท่องแท้ ก็จะปลอดภัยจากอิทธิพลครอบงามของมนุษย์ผมว่าบทความนี้พนันๆนะขอจำกัดของสัตว์อย่างชัดเจนมนุษย์มีศักยภาพมากกว่าสัตว์หลายอย่างเราสามารถอ่านและเรียนรู้ในหลายๆเรื่องเราคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดได้หลายอย่างและสามารถตัวกรับคำโกหกการทำตัวแบบนั้นมันอาจจะยากและทำให้เราต้องทำงานหนัก แต่เราทำแบบนั้นแทนที่จะปิดหูปิดตาไม่ดีกว่าหรออีกทางดีกว่าการจ้องตูโทรศัพท์และเชื่อคำโกหกอยู่ตลอดไม่ใช่หรอสิ่งที่กล่าวมาคือบทเรียนที่พอมได้มาจาก a n i m a ม Farm คุณผู้ฟังเห็นพองตรงกันหรือไม่เห็นด้วยกับหาบทของวิดีโอคุณผู้ฟังได้เรียนรู้อะไรจากนังซื้อเรื่อง a n i m เม f a r ร์มบ้างแสดงความคิดเห็นได้คลิปเพื่อให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร